สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาคุยกันในหัวข้อจงเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครนะคะด้วย3วิธีนี้นะคะซึ่งครูนูจะนำมาแชร์ในวันนี้เนาะค่ะการที่เราจะออกมาหน้ากล้องแบบนี้นะคะใครหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่าฉันจะต้องทำตัวแบบไหนหรือว่าจะทำยังไงดีนะคะยังไม่ชินกับกล้องแบบไม่กล้าหรือว่าอาจจะกลัวนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้เราออกมาแบบมั่นใจก็คือการที่เราออกมาในแบบของตัวของเราเองแบบนี้แหละค่ะค่ะเราเป็นแบบไหนก็ขอให้ออกมาในสไตล์ของเรานะคะแบบในแบบของเราอย่าได้ไปเรียนแบบใครนะคะซึ่ง3วิธีที่ครูนูยกมาวันนี้ก็ทุกคนก็เอาไปใช้กันได้นะคะวิธีแรกก็คือก่อนที่เราจะออกกล้องนะคะไม่ใช่ก่อนตอนที่เราออกกล้องนี่แหละค่ะเราก็ออกมาในแบบของเราเลยค่ะคือคิดว่าตอนนี้เราคุยอยู่กับใครนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกดีนะคะคิดว่าตอนนี้เราคุยกับคนสนิทของเราคุยกับเพื่อนเรานะคะเพื่อนสนิทหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวเรานะคะแล้วก็เอาตาของเราเนี่ยจ้องไปที่รูกล้องนะคะคิดว่าในรูกล้องนั้นน่ะมีสายตาของคนสนิทเรานะคะเหมือนกับว่าเราเวลาเราคุยกับใครใช่ไหมคะเราก็จะต้องมองตาเขาใช่ไหมคะตอนนี้เวลาเราคุยน่ะเราจะต้องมองเข้าไปในรูกล้องนะคะเพราะว่ารูกล้องน่ะไอ้เปรียบเสมือนดวงตาของคนที่เราคุยกับเขานะคะค่ะถ้าหากว่าเรามองไปที่อื่นมันก็จะเวลามีคนมาดูก็เหมือนจะว่าเราไม่ได้คุยกับเขานะคะเราก็ทำตัวเหมือนปกติของเรานี่แหละค่ะทำแบบว่าเราอ่ะกำลังคุยอยู่กับคนสนิทของเรานะคะมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะ คิดว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนสนิทอย่างเช่นว่าเวลาเราคุยกับคนที่เราสนิทสนมเราก็ทำตัวเหมือนที่เราเป็นนะคะก็คือนิสัยของเรายังไงท่าทางของเรายังไงสีหน้าของเรายังไงเวลาที่เราคุยกับคนสนิทสนมนะคะคุยกับคนในครอบครัวของเราเป็นแบบไหนก็ให้เราคุยไปแบบนั้นเลยค่ะแล้วออกมาไลฟ์แล้วก็คิดไปแบบนั้นเลยนะคะว่าเราคุยกับคนสนิทเราจะได้รู้สึกปล่อยวางแล้วก็แบบสบายๆนะคะเป็นชิวๆตามสไตล์ของเรานะคะถ้าหากว่าเราไม่คิดแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกเกรงนะคะว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงฉันจะพูดยังไงนะคะตาที่สำคัญนะคะตาอย่าไอเผลอมองไปทางอื่นนะคะให้มองไปที่รูกล้องอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่านั่นคือดวงตาของคนที่เรากำลังคุยกับเขาอยู่นะคะวิธีการพูดหรือว่ายังไงก็ตามก็ให้คุยเป็นปกติธรรมดาของเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราคุยกับคนสนิทของเราหรือว่าคนในครอบครัวของเราก็ให้ทำแบบนั้นนะคะค่ะข้อแรกก็คือง่ายๆนะคะให้ทุกคนทำตัวตามสบายแบบสบายๆนะคะที่ว่าเราคุยกับคนสนิทของเราคุยกันแบบไหนก็ให้ทำตัวแบบนั้นนะคะและต้องมองไปที่รูกล้องนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าไอ้ใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนกับว่าเราได้คุยกับคนใกล้ตัวนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มองใช่ไหมคะเราก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้เราคุยกับใครนะคะคนเวลาคนเข้ามาดูนะคะก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้มองไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะข้อ2ก็คือเราไม่ต้องรอให้เราเพอร์เฟคนะคะไม่ต้องรอว่าวันนี้ฉันจะต้องสวยเลิศหรือหรูนะคะแต่งตัวดูดีแต่งตัวแบบสวยงามหรือว่าฉากหลังจะต้องเลิศหรูนะคะก็คือเอาแค่ประมาณพอดีนะคะไม่ให้มันดูน่าเกลียดนะคะอย่างเช่นฉากหลังของเราก็พยายามหามุมนึงนะคะที่บ้านของเรานะคะอย่าให้มันรกนะคะถ้าหากว่าบางครั้งไปเห็นนั้นข้างหลังแบบเสื้อผ้านี่แบบรกเกลื่อนกราดก็จะไม่ดูไม่ดีนะคะการที่เป็นตัวของเราเองก็คือเป็นมุมสบายๆของเราที่เรารู้สึกว่ามันดีนะคะเราชอบอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถอยู่ตรงนั้นได้นะคะอย่างเช่นว่าไอ้ตามข้างนอกอาจจะเป็นวิวข้างนอกนะคะตามต้นไม้ต่างๆนะคะหรือว่าไอ้ฉากหลังง่ายๆก็บางครั้งเราอาจจะซื้อแผ่นมาแปะได้นะคะ
จัดมุมนิดหน่อยก็พอแค่นั้นค่ะไม่ต้องเอาแบบละแบบว่าเฟอร์เฟกต์นะคะถ้าหากว่าคุณรอเฟอร์เฟกต์คุณก็จะไม่ได้ไอเป็นตัวของคุณเองสักทีนะคะอย่างแต่ว่าหากว่าตัวของคุณเองนี่ชอบแบบอะไรที่มันรกๆหน่อยนึงก็อาจจะดูไม่ดีนะคะในส่วนนั้นก็แค่ปรับปรุงนิดนึงทำให้มันดูไอดูแล้วมันสบายตานะคะค่ะก็ง่ายๆนะคะไม่ต้องรอให้เฟอร์เฟกต์คำพูดก็เวลาคุณพูดออกมาอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะการที่เราออกมาพูดบ่อยๆนะคะมันก็จะทําให้คุณเริ่มที่จะพูดชัดขึ้นนะคะอย่างเช่นคําควบกล้ํานะคะบางครั้งมันก็จะมีผิดพลาดกันบ้างได้นะคะไม่ต้องรอว่าฉันจะต้องพูดให้แบบดูดีเหมือนนักข่าวที่เขาพูดกันนะคะนักพูดที่เขาพูดเก่งๆนะคะเราไม่ต้องรอให้เราเพอร์เฟกต์เหมือนขนาดนั้นก็ได้นะคะพูดออกมาเลยค่ะอยากคุณเป็นคนสนุกสนานคุณเป็นคนติงต้องหรือว่ายังไงก็แสดงตัวตนของคุณออกมาเลยนะคะไม่ต้องไปว่าจะต้องทําให้ดูเป็นคุณหญิงคุณนายที่ดูดีนะคะแบบพูดจาแบบเป็นวิชาการอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นครูนูก็เหมือนกันครูนูก็จะพูดไทยก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เหมือนกันนะคะแต่ก็คือเรามีความสุขเราออกมาให้คุณค่านะคะก็คือเราพูดในสไตล์ของเรานะคะเราไม่ต้องจําเป็นที่ว่าฉันจะต้องไปเรียนแบบใครฉันจะต้องไปพูดให้มันได้เป๊ะแบบเขานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เรานำเนื้อหาที่ดีที่เอามาแบ่งปันแล้วก็คือให้คนอื่นเขาฟังแล้วรู้สึกดีนะคะทําให้คนอื่นเข้าใจง่ายนะคะตามแบบสไตล์ของเรานี่แหละค่ะไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์นะคะขอให้ออกมาให้คุณค่านะคะในแบบของตัวของเราเองได้นะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะก็คือให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ใช่คนธรรมดานะคะเพราะว่าโลกเนี้ยคนแบบคุณเนี่ยมีอยู่คนเดียวในโลกนะคะไม่ว่าใครก็ตามจะไม่มีความเหมือนเราเลยนะคะอย่างเช่นฝาแฝดก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนคนเดียวกันได้ค่ะสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของเราก็คือตัวของเราเองนี่แหละค่ะหน้าตาท่าทางลักษณะการพูดการเปล่งเสียงสีหน้านะคะก็คือเป็นแบบของเรานะคะคือมันเป็นของขวัญพิเศษแล้วนะคะที่โลกใบนี้มอบมาให้เราและเราก็จะมามอบคุณค่าให้กับคนอื่นนะคะจงออกมาในแบบของเราแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าคนที่เวลาคนเข้ามาดูนะคะก็รู้เลยค่ะว่าคนคนนี้แหละคือเรานะคะความเหมือนของเราก็ไม่เหมือนใครนะคะคือมันเป็นตัวของตัวเราอยู่แบบนี้แหละค่ะถ้าหากว่าเราอ่ะจะมาทำตัวให้เหมือนคนอื่นไปก๊อปคนอื่นมาการพูดการจาท่าทางหน้าตาทำเหมือนเขาอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของเราและเวลาเราออกมามันก็จะรู้สึกติดขัดใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าอยากจะมีความสุขเวลาที่ออกมาไลฟ์หรือว่าออกมาแบ่งปันเราจงเป็นตัวของเราเองอย่างที่ไม่ต้องเกรงใจใครนะคะด้วย3วิธีนี้ที่ครูนูยกมาให้นะคะแล้วทุกคนก็จะมีความมั่นใจที่จะออกมาไลฟ์หน้ากล้องนะคะจะออกมาหน้ากระแทกกล้องได้อย่างไรมีความสุขด้วยนะคะค่ะทั้ง3วิธีนี้ก็นำไปใช้กันได้เลยค่ะและจงรู้ไว้นะคะว่าคุณน่ะคือคนพิเศษที่สุดนะคะคนที่ไม่ธรรมดามีคนเดียวในโลกด้วยนะคะจงมาออกมาสร้างตัวตนของคุณด้วยสไตล์ที่คุณเป็นนะคะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและมาย้อนหลังนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูนูด้วยค่ะแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ